สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งคอยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถเหล็กนะครับที่เป็นของ Hot Wheels นะเป็นรถเหล็กแนวแปลกๆกันมากนะครับก็จะเป็นรถเหล็กแนวซุปเปอร์ฮีโร่นะครับก็เดี๋ยวเรียงให้ดูเลยมีคันไหนบ้างอ่ะขอจัดแป๊บนึงนะครับก็เป็นรถเหล็กแนวซุปเปอร์ฮีโร่นะครับเป็นล้อยางนะบางคันเป็นล้อพลาสติกนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะคันแรกมาดูก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับโฟกัสแป๊บนึงนะตัวนี้ก็คือแบทโมบิลนะครับแบทโมบิลตัวนี้อ้างอิงตามในซีรีส์คอมิกนะครับก็ DC คอมิกนะก็เป็นรถรุ่นแรกๆเลยนะครับของในการ์ตูนแอนิเมชันในคอมิกนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็ผลิตที่ประเทศมาเลเซียท้องเป็นท้องพลาสติกนะครับล้อเป็นล้อพลาสติกเหมือนกันตัวรถเป็นเหล็กนะครับถ้าสังเกตดีๆจะมีลายไฟเหลื่อมๆนะเป็นสีดำนะครับตัวนี้ก็ยังหาได้อยู่นะตาม 7-Eleven นะครับอ่ะเรามาดูพวกที่หายากกันบ้างดีกว่านะครับแนวซีรีส์ของซูเปอร์ฮีโร่คันต่อไปนะครับก็ขอนี่ก่อนเลยเห็นรูปทรงคุ้นๆไหมครับถ้าใครซื้อรถเหล็กก็จะคุ้นๆรูปทรงนี้นะอันนี้ก็เป็น Ford 150นะครับนี่เลยนะครับเป็น Ford F 150นะครับก็ผลิตที่ประเทศไทยท้องตัวนี้เป็นท้องเหล็กนะครับล้อเป็นล้อเหมือนบิ๊กฟุตแต่เป็นล้อใหญ่หน่อยนะก็ปกติ Ford 150เนี่ยจะเป็นกระบะใช่ไหมครับตัวนี้เขาติดหลังคาครอบปิดทึบเลยสกรีนไลน์ด้านข้างเป็นรูปอะไรนะครับใครรู้บ้างโรบินครับโรบินในรูปแบบของโรบินยุค90 80 90นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์แบทแมนตรงนี้นะครับด้านหน้าก็มีเป็นโลโก้แบทแมนตัวนี้น่าจะเป็นตามซีรีส์ในทีวีนะเพราะเขาบอกว่าคลาสสิกทีวีซีรีส์นะครับก็จะเป็นรูปแบบเก่าๆหน่อยนะครับกระจกเป็นสีเหลืองเลยนะครับข้างๆก็จะเป็นรูปโรบินนะครับกำลังทำท่าเหมือนจะวิ่งอยู่นะโรบินใส่กางเกงขาสั้นนะครับเวอร์ชันนี้มาในทรีมของสีแดงสีเขียวและมีสัญลักษณ์โรบินตัว R ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือ FordF 150นะครับคันต่อไปอ่ะคันนี้ดีกว่าตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้ออะไรอ่ะนี่ไง70 Chevrolet Panel นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าตัวนี้เป็นล้อยางนะครับความหายากก็น่าจะประมาณนึงนะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะท้ายเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะไฟนี่คือไม่ได้ทำสีมาอ่ะให้ดูด้านข้างตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยมีสัญลักษณ์ question mark แบบนี้คือโจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็น่าจะมาจากซีรีส์นี่ครับเขาขึ้นมาเลยโลโก้คลาสสิกนะครับคลาสสิกทีวีซีรีส์แบทแมนนะครับก็เป็นการ์ตูนแบทแมนในยุคสมัยนั้นนะครับมาในกระจกสีเขียวเลยนะครับข้างในคอนโซลก็เป็นสีเขียวเป็นสีประจำตัวของเจ้าโจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับก็จะมีเครื่องหมายปริศนาคำถามเต็มไปหมดเลยนะครับตัวล้อกระทะล้อก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็ขอบยางเป็นสีแดงกับดำนะมีลายล้อด้วยนะครับตรงนี้มีลายคันนี้ก็ใส่ได้นะครับสนุกสนานเลยโจ๊กเกอร์นะครับคันต่อไปเป็นอะไรเอ่ยฟาฟเป็นสไปเดอร์แมนนะครับสไปเดอร์แมนอเมซิ่งอ่ะโฟกัสก่อนอึ๊บนี่นะครับเป็นรถสไปเดอร์แมนมาในทรีมสีแดงเข้มแล้วก็สีทองนะครับตัวล้อก็เป็นล้อคล้ายๆโจ๊กเกอร์นะตัวนี้ผลิตในประเทศไทยนะครับท้องเป็นท้องเหล็กนะเป็นท้องเหล็กก็เป็นรูปปาร์เกอร์ก็คือสไปเดอร์แมนนะครับกำลังจับเหล่าร้ายตรงนี้นะครับจับเหล่าร้ายหรือช่วยคนไม่รู้นะกระจกก็เป็นสีแดงนะครับคันนี้ก็สวยเหมือนกันมาในรูปแบบเหมือนรถคล้ายๆรถแวนนะประมาณนี้นะครับคันนี้ก็ไม่รู้นะหายากหรือเปล่าแต่ผมก็ซื้อมาได้จากในกลุ่มนะครับกลุ่มทูมิก้าหรือกลุ่มขายรถเหล็กทั่วไปนะครับค
คันสุดท้ายเป็น Volkswagen นะครับ Volkswagen เป็นโจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับเป็นโจ๊กเกอร์ออกจะวินเทจหน่อยนะตัวนี้ใส่สูทใส่หมวกนะครับตัวนี้ก็มาในดุมล้อนะครับขอบสีขาวล้อยางบนหลังคานี่ก็เป็นสีขาวนะครับมีรูปหน้าโจ๊กเกอร์ตรงนี้ด้วยตัวนี้สีผมว่าสวยมากนะมันเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็เขียวกลางใช้ว่าเขียวกลางหรือเปล่าด้านข้างมีแบทแมนนะครับแบทแมนในชุดเก๋ากึกเลยอ่ะชุดนี้กำลังต่อยโจ๊กเกอร์อยู่นะครับทั้งที่เป็นรถโจ๊กเกอร์แท้ๆนะแบทแมนไม่น่ามาต่อยกันอยู่บนรถของโจ๊กเกอร์เลยนะครับนี่ก็เป็นสัญลักษณ์แบทแมนทีวีซีรีส์อีกเช่นเคยนะครับดูใต้ท้องหน่อย Make in Thailand ผลิตปี2008นะครับจากแมทเทลนะก็เป็น Volkswagen นะครับอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ชัดนะครับไม่ได้ใส่แว่น Station Wagon หรือเปล่าน่าจะนะดูจากรูปทรงนะครับหน้าต่างเรียบเลยอ่ะเรามาดูภาพรวมสวยๆพร้อมฉากสวยๆกับเจ้าชุด Batman TV Series กันนะครับก็เป็นอีกชุดนะครับที่แฟนๆซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายนะครับก็น่าเก็บสะสมเหมือนกันนะครับในชุดแบทแมนทีวีซีรีส์นะครับก็ผมไม่รู้นะความหายากปัจจุบันขนาดไหนนะครับแต่ผมว่าก็น่าเก็บไว้นะครับเป็นรถซีรีส์อีกซีรีส์หนึ่งที่หายากปัจจุบันราคาคงเกินหลักพันไปแล้วนะครับแต่ละคันยังไงรายการซีเก้งทอยนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับกับคลิปวันนี้ยังไงก็ติดตามกันใหม่นะครับได้ทุกๆวันนะครับพยายามจะลงคลิปให้ถี่ขึ้นกว่าเดิมนะเดี๋ยวขอลาไปกับเจ้ารถ Hot Wheels นะครับซีรีส์ Batman สำหรับวันนี้รายการซีเก้งทอยขอลาก่อนสวัสดีครับ